แล้วจดบันทึกไม่ใช่คนเก่งเก็บปากกาลงไปปี๊บใบหนึ่งลักษณะใกล้เคียงกันอันนี้เอามาให้ธัญรัตน์โดยตรงเลยนะเขาชอบนะคะปี๊บใบหนึ่งก้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากมีพื้นที่625ตารางเซนติเมตรสูง32เซนติเมตรปี๊บใบนี้มีความจุกี่ลิตรนะคะลองวิเคราะห์ใหม่ปี๊บใบหนึ่งนะคะก้นปี๊บนั่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากจะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรไม่รู้ไม่ทราบแต่โจทย์กำหนดมาเลยว่ามีพื้นที่ก้นนั้น625ตารางเซนติเมตรแล้วปี๊บใบนี้มีความสูง32เซนติเมตรปี๊บใบนี้จุกี่ลิตรอ่ะอันดับแรกก็เอาพื้นที่ของก้นถังค่ะคูณความสูงพื้นที่ก้นปี๊บมาคูณกับความสูงคำตอบที่ได้ออกมาก็เป็นความจุของปี๊บหน่วยที่ออกมานี้เป็นอะไรคะถ้าเราหาออกมาแล้วหน่วยเป็นอะไรคะลูกบาศก์ลิตรเลยเหรอคะดูหน่วยก่อนตอนที่หนูคูณนั้นหน่วยเป็นอะไรตารางเซนติเมตรกับเซนติเมตรดังนั้นหน่วยออกมาเป็นอะไรคะลูกบาศก์เซนติเมตรแต่โจทย์ต้องการทราบเป็นลิตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรลูก 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ 1ลิตรอ้าวหยิบสมุดขึ้นมาเอาละค่ะนักเรียนเริ่มวิธีทำเลยจำข้อมูลไว้นะคะอันดับแรกนักเรียนก็เขียนอะไรเลยความจุของปี๊บเลยค่ะความจุของปี๊บจริงๆแล้วสูตรในการหาความจุนี้เราใช้สูตรว่าความกว้างคูณความยาวคูณความสูงแต่เผอิญในข้อนี้นักเรียนจะไม่เขียนบรรทัดนี้ก็ได้นักเรียนจะไปอีกหนึ่งบรรทัดก็ได้หรือใครบอกเขียนดีกว่าจะได้ทราบที่มาก็ได้ในโจทย์ข้อนี้โจทย์กำหนดมาให้แล้วในการหาพื้นที่ของก้นปี๊บโดยนำกว้างคูณกับยาวดังนั้นตรงนี้กว้างคูณกับยาวจึงต้องเปลี่ยนเป็นพื้นที่ก้นปี๊บคูณด้วยสูงเขียนไปแล้วนักเรียนก็แทนค่าลงไปค่ะทำเองพื้นที่ก้นปี๊บเท่าไหร่ใส่แทนค่าลงไปความสูงเท่าไหร่ใส่ลงไปแล้วหาคำตอบออกมาใครได้แล้วบอกคุณครูโอ้เร็วมากเลยธนาทิพย์เดี๋ยวนะคะรอเพื่อนก่อนเดี๋ยวก่อนนะคะบางคนเดี๋ยวรอคำตอบยืนยันบางคนบอกไม่ใช่ที่ธนาทิพย์พูดไม่ใช่ธนาทิพย์คิดได้ดีนะลูกนะเอาใครได้อีกใครได้อีกอาทิตยาได้เท่าไหร่คะยังไม่ได้พื้นที่ก้นปี๊บเท่าไหร่คะ625คูณด้วย32ความสูง
ตรงนี้ได้ยังเอ่ยได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่นัชนนท์20,000ถูกต้องหน่วยเป็นอะไรคะลูกบาศก์เซนติเมตรอ่ะใส่ลงไปตอนนี้ความจุของปี๊บนี่คือ20,000ลูกบาศก์เซนติเมตรแต่โจทย์ต้องการทราบเป็นลิตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1ลิตร 1,000 เขียนไปก่อนค่ะ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรถ้านักเรียนเขียนพอนักเรียนเขียนไปเต็มๆของคุณครูไม่พอคุณครูเลยย่อ 1,000 ลูกบาศก์เซนติเมตรเท่ากับ1ลิตรแล้วถ้าเกิดความจุนะคะ 20,000 ล่ะเราจะใช้วิธีใดในการแปลงเป็นลิตรหารเพราะว่าหน่วยมันต้องลดลงน้อยลงเพราะว่าหน่วยมันจะเป็นหน่วยใหญ่นะคะหาร 20,000 หารด้วย 20,000 หารด้วย 1,000 นักเรียนอาจจะเขียนการหารในรูปแบบนี้ก็ได้ในรูปของเศษส่วนถ้าเขียนแบบนี้ปั๊บนี่ก็คือการหารค่ะแล้วเราสามารถตัดทอนได้ไหมได้ตัดทอนได้เลยค่ะไม่ต้องไปคิดมากเลยตัดศูนย์ท้ายได้กี่ตัว3ตัว1 1 2 2 3 3หมดยังหมดแล้วคำตอบเท่ากับกี่ลิตร20ลิตรเห็นไหมง่ายนิดเดียวแล้วก็ตอบใครเสร็จแล้วหยิบหนังสือขึ้นมาเตรียมตัวเดี๋ยวเป็นการบ้าน1ข้อนะคะเป็นการบ้าน1ข้อแล้วก็เป็นใบงาน1ข้อพอได้ยินคำว่าใบงานปั๊บแสดงว่าจบหรือยังจบแล้วพอได้ยินใบงานปั๊บพรุ่งนี้ทดสอบไหมทดสอบค่ะเก็บคะแนนคุณครูไปได้ยังไปได้แล้วนะคะเปิดหน้า310เลือกข้อ6กับข้อ7เป็นการบ้าน1ข้อเป็นใบงาน1ข้อนักเรียนจะเลือกข้อไหนก็แล้วแต่นะคะอีก1ข้อก็จะเป็นการบ้านเวลานักเรียนทำใบงานเขียนโจทย์วาดภาพประกอบนะคะแล้วก็แสดงวิธีทำอย่าลืมตกแต่งใบงานนะคะนักเรียนลองดูข้อที่6นิดหนึ่งข้อที่6ค่ะมีน้ำหวาน5ลิตรต้องการบรรจุน้ำหวานลงในกล่องขนาดกว้างยาวสูงเท่านี้จะต้องใช้กล่องอย่างน้อยกี่ใบถามว่าถ้าเกิดน้ำหวานเนี่ยมันเหลือเศษอยู่อะเททิ้งได้ไหมน้ำหวานเหลือเศษเททิ้งได้ไหมคะไม่ได้เสียดายตายเลยซื้อมาแพงถ้าไม่ได้ทำอย่างไรเธอก็ต้องใช้ขวดเพิ่มขึ้นถูกไหมคะถ้านักเรียนคำนวณออกมาแล้วได้ขวด 7.8 ใบอย่างเงี้ย 7.8 ใบขวดมีขายไหมไอเศษๆอ่ะไม่มีมันจะขายแบบเต็มๆถามว่าถ้าเกิดได้คำตอบ 7.8 แสดงว่าหนูจะต้องเตรียมขวดกี่ใบ 8ใบอย่าลืมนะคะต้องใส่ไม่มีการเหลือทิ้งให้นักเรียนเลือกเป็นการบ้าน1ข้อแล้วเป็นใบงาน1ข้อมีใครสงสัยไหมคะถ้าไม่มีวันนี้คุณครูฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ